เดี๋ยววันนี้นะครับมาสตาร์ทรถให้ฟังหน่อยดีกว่าหลายคนบอกว่าช่วยสตาร์ทคันนั้นคันนู้นคันนี้ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะรวบรวมรถสปอร์ตนะครับตัว1,000, 1,200, 1,300นะครับมาให้ฟังแล้วก็ใครชอบเสียงคันไหนเม้นบอกข้างใต้ทีแต่เข้าฉากธรรมดามันไม่เท่เราต้องเข้าฉากด้วยคันนี้นี่มาแล้วนะครับ Yamaha R7 นะครับมีท่อด้วยสองสูบคอร์สเพนแข็งชาร์ปนะครับอันนี้แค่ R7 นะเสียงมันกระหึ่มเหมือนกันนะมาอันนี้แค่ออเดอร์เรียกน้ำย่อยนะครับเรามาดูเรียงคันเลยดีกว่าว่านี่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับ S1000RR เจ้าฉลามนะครับส่วนตัวผมชอบเสียงในเจนนี้นะเพราะว่ามันยังมีเสียงที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเสียงระเบิดตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บนะครับเจนใหม่ขี่ดีบอกเลยขี่ดีกว่าตัวนี้อีกแต่มันมีเรื่องระบบวาล์วแปรผันที่รู้สึกว่าการจุดระเบิดมันเนียนไปหน่อย แล้วก็แล้วแต่คนชอบนะแต่คันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยเวลาสตาร์ทจะดังปักพ่อ AR อันนี้ผมเบิ้ลเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายทำนี่ผมสตาร์ทวอร์มไว้ละประมาณ5นาทีอุณหภูมิปกติแล้วนะครับนี่ S1000 ต่อมาอันนี้ S1000 ใช่มั้ย4สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนักเรามาฟังอีก1คันที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับ Yamaha R1M ที่มีความเป็น4สูบเรียงเหมือนกัน S1000 ก็4สูบเรียง R1M ก็4สูบเรียงแต่เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อกี้ R7 เป็น CP2 ส่วนคันนี้คือ CP4ท่ออาคลาโบวิกนะครับแม่ถ้าตดขนาดนี้ไปเข้าห้องน้ำกันเลยดีกว่าหลายคนชอบหรือเปล่าเม้นบอกกันทีแม่พูดเป็นไลฟ์สดเลยแต่ไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับต่อมามาชมคันนี้หน่อยส่วนตัวนี่คำว่า2สูบลูกโต L Twin นะครับตุ๊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 บรถที่มีเขาเรียกว่าหน้าตัดลูกเขาเรียกว่าหน้าตัดลูกสูบหรือว่าขนาดลูกสูบที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับรถหลายๆรุ่นชักสั้นชักถี่แต่ลูกโตดูกติพานิกาเล่1199นะครับจะได้ความแบบนุ่มทุ้มนะครับอันนี้จะเป็นท่ออะไรวะเทอร์มินะครับเดินเบาอาจจะมีเหมือนมีคนตีกองตึ้งๆๆๆๆๆๆนะแต่นี่นี่อย่าบอกว่าเบิ้ลอยู่แค่4ไอ้นี่ผมเลียงๆมาเบิ้ลแค่ 4-5 พันรอบเองนะแต่รอบเครื่องมันเบิ้ลได้หมื่นรอบนะครับแต่ก็เบิ้ลให้ฟังพอประมาณแล้วกันเปรียบเทียบเสียงนะครับL Twin นะครับแล้วก็นี่มาฟังกันนี้หน่อยว่าผมว่าหาฟังยากนะอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตแต่ใช้คําว่ามันคือแรไอเทมของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ MV Agusta นะครับที่ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอมันคือบูทาเล่นะครับ1090ไม่1,100นะครับเพราะมันขาดอีก10 cc 4สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนักนะครับอันนี้จะได้ท่อที่เป็น full system ด้วยนะครับเดือดมันเดือดจริงๆมันเดือดยิ่งนักนะครับแล้วก็เอาคันไหนต่อดีนะนี่มาดูนี่อีกรอบนึงเมื่อกี้เหมือนเปิดได้คลิปนะครับหลายคนเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นท่ออันนี้ท่ออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นท่อไทยประดิษฐ์นะครับฟังเสียงชัดๆกันอีกทีนึง Yamaha R7สังเกตว่าเสียงน่ะมันจะไม่เหมือนพวก650ของคาวาซากินะอันนั้นก็จะเป็นข้อเหวี่ยงที่จะขึ้นสลับกันแต่เนี้ยมันจะเป็น CP2 ที่วางข้อเหวี่ยงที่270องศานะครับจะเป็นแฉลบมันเลยทำให้เสียงเนี่ยจะคล้ายๆกับรถสูบ V ช
อบคันไหนเม้นบอกกันหน่อยแหมไม่ได้ไลฟ์สดแต่คอมเมนต์ข้างล่างยังว่างอยู่นอกจากเม้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไปดูคันสุดท้ายดีกว่าที่เอามาให้เปรียบเทียบให้ฟังคันนี้ไม่ได้สตาร์ทมานานแล้วเพราะมันคือลูกรักนี่จอดบนแท่นนะครับจอดมาจะปี2ปีแล้วไม่ค่อยได้ขับเลยเรียกว่าไม่ได้เคยขับเลยดีกว่าเน้นจอดให้คนมาถ่ายรูปนะครับเผลอๆนี่อาจจะสตาร์ทไม่ติดด้วยนะเพราะกุญแจอยู่ในเซฟนะไม่ค่อยได้สตาร์ทเท่าไหร่โอ้โหอย่าบอกว่าตั้งแต่ผมได้รถคันนี้มานะจอดอยู่บนแท่นเนี่ยจะ2ปีแล้วมึงให้คนมาถ่ายรูปนะครับแต่มาสตาร์ททุกครั้งติดทุกครั้งอย่างนี้ทุกครั้งเลยนี่คือดูกาติ1299ซุปเปอร์เล็กเจล่านะครับเสียงนี่มันลั่นจริงๆมันลั่นจริงๆแต่บอกตามตรงว่าทุกครั้งที่สตาร์ทคันนี้แล้วผ่านไมค์พี่ก้องนะมันไม่สามารถเก็บไดนามิกได้แบบครอบคลุมนะมาฟังของจริงทุกคนจะพูดว่าขนลุกหมดเลยแต่ฟังในคลิปเขาจะบอกว่ารถเหมือนในนี่นะเครื่องตัดหญ้าแต่ของจริงนี่เสียงมันแบบอารมณ์ผมว่าใกล้เคียงกับรถใน MotoGP เดี๋ยวที่มันดังลั่นมากแล้วแบบเป็นลูกแบบกระแทกอกเลยใช้คำว่าเสียงแบบตั้งแต่ผมมีมอไซค์มาก็ยังไม่เคยเจอคันไหนที่ได้เสียงอารมณ์นี้นะวันนี้ก็โดยประมาณนะครับพามาชมกับตัวเขาเรียกว่าคลิปเสียงแล้วกันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะหลายคนบอกว่าอยากให้สตาร์ทคันนั้นให้ฟังนะครับสตาร์ทคันนี้ให้ฟังนะอาจจะไม่ได้เป็นคลิปรีวิวอะไรให้ชมแบบละเอียดแต่มาฟังเปรียบเทียบเสียงแล้วกันเม้นบอกข้างใต้หน่อยว่าชอบเสียงคันไหนมากที่สุดไม่มีรางวัลให้แค่อยากให้ทุกคนเม้นมาร่วมสนุกกันเฉยๆนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับสำหรับคนที่สนใจมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มือ2นะครับคันนั้นคันนู้นคันนี้เกือบทุกยี่ห้อสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับหาคันไหนดูคันนั้นติดต่อเซลล์ถามหาส่วนลดบอกได้เลยว่าช่วงนี้ลดได้หนักมากมีทั้งโปรโมชั่นหน้าร้านโปรโมชั่นหลังร้านนะครับลดแล้วลดอีกนะครับก็ลองมาดูว่าสนใจคันไหนก็เข้ามาซื้อเลือกชมกันได้เลยวันนี้ลาไปมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ